สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การไปสัมภาษณ์งานในดูไบนะคะซึ่งพี่ก็โชคโชนนะคะสัมภาษณ์มาหลายที่มากๆนะคะคลิปนี้พี่จะมาเล่าถึงการไปสัมภาษณ์กับ Executive Chef นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าเราโดยตรงซึ่งการไปสัมภาษณ์งานนั้นนะคะเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะมาแชร์ให้ฟังค่ะอันดับแรกนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องการแต่งตัวนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่งเชฟนะคะการแต่งตัวก็สำคัญนะคะเสื้อผ้าหน้าผมก็ควรจะแต่งให้ดูดีเหมาะสมนะคะเพราะว่าการแต่งตัวดีมันก็เป็น first impression ในการที่เขาจะคัดเลือกเราเข้าทำงานนะคะส่วนตัวพี่เองนะคะการแต่งตัวก็คือพี่จะใส่กางเกงขายาวสีดำนะคะแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีสูททับอีกตัวนึงนะคะส่วนรองเท้าก็ใส่ให้มันสีสุภาพแล้วก็ให้เข้ากับบุคลิกของเรานะคะการแต่งตัวไปสัมภาษณ์งานนะคะมันก็ควรจะแต่งให้เข้ากับบุคลิกคาแรคเตอร์ของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราเวลาไปสัมภาษณ์งานเวลาเดินเวลาเจอผู้คนเราก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องเวลานะคะการไปสัมภาษณ์งานนั้นนะคะเรื่องตรงต่อเวลามันสำคัญมากนะคะเราไม่ควรจะไปเลทในการนัดสัมภาษณ์งานนะคะส่วนตัวพี่เองพี่จะไปก่อนเวลาสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะเพราะว่าเราจะได้พักเหนื่อยได้เตรียมตัวได้คุ้นชินกับสถานที่นะคะเราก็จะได้ไม่ตื่นเต้นเวลาตอบคำถามนะคะข้อที่3นะคะก็คือการเตรียมตัวในการตอบคำถามนะคะเพราะว่าการไปสัมภาษณ์งานนั้นบางทีเราอาจจะเจอคำถามที่ค่อนข้างจะยากนะคะแล้วก็อาจจะตื่นเต้นนะคะการเตรียมตัวหาคำตอบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะคำถามที่เจอบ่อยในการไปสัมภาษณ์งานนะคะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังข้อแรกนะคะที่เวลาเรานั่งสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์นะคะก็คือเขาจะให้เราแนะนำตัวก่อนนะคะแบบคร่าวๆนะคะว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ซ้อมไปก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ตื่นเต้นคำถามอีกข้อนึงที่มักจะเจอบ่อยก็คือทำไมเธอถึงอยากเปลี่ยนงานหรือทำไมเธอถึงอยากจะมาทำงานที่นี่นะคะอันนี้เราก็ตอบไปตามความจริงนะคะแต่คำตอบนะคะควรจะเป็นแนว positive นะคะไม่ควรจะพูดอะไรที่เป็น negative กับตัวเราหรือว่ากับคนอื่นนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะที่เจอบ่อยเขาอาจจะถามว่าเธอรู้จักโรงแรมของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งข้อนี้เราก็จะต้องมีการ Google นิดนึงนะคะดูประวัติของโรงแรมหรือว่าดูประวัติของร้านอาหารที่เราสมัครไปนะคะอาจจะดูพวกคอนเซ็ปต์แล้วก็พวกhistory อะไรของเขาต่างๆนะคะแล้วก็ต้องอ่านไปด้วยนะคะข้อนี้แล้วก็เขาอาจจะมีให้เราพูดถึงจุดอ่อนจุดแข็งของเรานะคะข้อดีข้อด้อยในตัวเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะที่จะต้องเจอเป็นประจำเลยเขาจะถามเรื่องเงินเดือนนะคะว่าเงินเดือนของเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็เงินเดือนที่เราคาดหวังเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับพวกสกิลในการทำงานของเรานะคะในตำแหน่งเชฟนะคะเขาอาจจะถามคุณสามารถทำวอกได้ไหมคุณสามารถทำซูชิได้ไหมสามารถทำอาหารจีนได้ไหมหรือว่าเขาจะถามว่าคุณสามารถทำอาหารเอเชียอะไรได้บ้างนะคะเราก็เล่าไปตามประสบการณ์ของเรานะคะแล้วก็อีกคำถามที่เจอบ่อยเหมือนกันนะคะเขาจะถามอาหารจานโปรดของคุณคืออะไรแล้วก็อาหารที่คุณทำออกมาได้ดีที่สุดคืออะไรนะคะอันนี้เราก็บอกไปแล้วก็บอกเหตุให้มันดูดีนะคะแล้วก็มีอีกคำถามนึงนะคะอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับไฮยีนเกี่ยวกับการเทรนนิ่งนะคะซึ่งอันนี้มันก็จำเป็นมากสำหรับคนที่ทำงานในครัวนะคะว่าเรามีเซอร์ติฟิเคทอะไรบ้างของไฮยีนนะคะอีกคำถามนึงนะคะที่เจอบ่อยอีกเหมือนกันก็คือคนที่สมัครในตำแหน่งทีมลีดเดอร์หรือว่าสมัครในตำแหน่งเมนเจอร์นะคะคำถามที่เจอบ่อยก็อาจจะเป็นแนวพวกลีดเดอร์ชิพนะคะหรือว่าการโซฟเดอะปรอบเลมนะคะอย่างเช่นว่าถ้าพนักงานในครัวของคุณทะเลาะกันคุณจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าถ้ามีแขกคอมเพลนคุณจะแก้ปัญหายังไงหรือถ้าพนักงานของคุณทำงานได้ดีคุณจะทำยังไงนะคะคุณจะชื่นชมเขายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่อาจจะต้องเจอนะคะ
แล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะเขาจะถามว่าคุณจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำงานอยู่เราก็จะต้องมีการลาออกใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่าเออฉันจะต้องลาออก30วันหรือว่าฉันจะต้องลาออก2เดือนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็บอกไปตามความจริงนั่นแหละแล้วถ้าเป็นในตำแหน่งเชฟนะคะที่ดูใบส่วนใหญ่เขาจะต้องให้เรามาทำการฟู้ดเทสติ้งนะคะคืออันเนี้ยเขาก็จะถามว่าเออเธอจะสะดวกมาทำการฟู้ดเทสติ้งในอาทิตย์ถัดไปไหมนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำเมนูออกมาแล้วก็ทำลิสต์รายการอาหารที่เราจะเทสส่งมาให้เขานะคะบางทีบริษัทที่เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์นะคะเขาอาจจะไม่ได้ดูแค่สกิลหรือว่าโนเลจของเราอย่างเดียวนะคะเขาอาจจะดูรวมไปถึงการบุคลิกภาพของเรานะคะแล้วก็การสื่อสารรวมถึงแอตติจูดของเราด้วยนะคะยิ่งเราสมัครในตำแหน่งเชฟนะคะเขาจะดูตั้งแต่การ movement ของเราเลยนะคะ performance ของเราว่าเรามีความมั่นใจขนาดไหนเราสื่อสารได้ดีขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะในการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานสำหรับใครที่กำลังหางานอยู่หรือว่าใครที่กำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์งานนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย